จะว่าไปเนี่ยเราสองคนก็เล่นเข้าขากันดีเนาะส่วนใหญ่ก็จะทางสายตามากกว่าเฟลลี่มากกว่าบริหารเสน่ห์เหรอคบอีกคนนึงแล้วไปเที่ยวกับอีกคนนึงเสร็จปุ๊บก็ไปหาอีกคนนึงต่อไอ้แฟนคนปัจจุบันที่เราคบอยู่ตอนนั้นทิ้งพอดีอยากมีใครใหม่สักคนเพื่อที่จะแบบให้ลืมเขาอะคุยหลายๆคนเพื่อศึกษาว่าคนไหนมันแมทช์กับเราเราก็ชอบไปเรื่อยนะหนูเป็นคนหวั่นไหวง่ายอะแบบเจ้าชู้จนกว่าเจอคนที่ใช่ครับก็คุยกับคุณนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าชู้หนูว่าหนูเป็นเจ้าชู้เลยหนูเคยคบกับแฟนที่คบมานานๆใช่ไหมคะหนูแอบชอบเพื่อนของเขาค่ะจะว่าไปป้องก็เล่นเหมือนน้องสาวพี่คนหนึ่งเลยนะงั้นป้องขอสมัครเป็นน้องพี่เลยแล้วกันนะกล้าต่อเท่าไหร่แล้วอ่ะ7มั้ง